สวัสดีครับมาพบกับนจุยเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมก็มาแกะเรียกแกะกล่องไม่ได้น้องเรียกแกะถุงนะครับสายลั่นชัตเตอร์นะครับตัวมันน่าจะเป็นสายเทียบเนาะสำหรับแคนนอนนะครับ RS60E3 เนาะตัวนี้ใช้กับคิด X7 หรือ 700D นะครับผมก็เลยลองสั่งมาเล่นๆดูตัวนี้75 บาทนะครับสั่งจาก Shopee มันเป็นมาจากต่างประเทศเนาะก็เลยค่าส่งมัน29ถ้าเราใช้คูปองส่งฟรีมันก็จะไม่ได้เสียค่าส่งอะไรก็รอของหลายวันอยู่นะครับหน้าตานะครับกล่องก็บีๆมานิดนึงชุบๆเนี่ยครับ RS60E3 ใช้กับพวก DSLR รุ่นเก่าของ Canon นะครับวันนี้ผมก็ยังมีอยู่ก็ไม่ได้ขายไปไหนนะครับไลั่นนี่ก็จะไว้ใช้แบบสำหรับคนที่ถ่ายรูปบนขาตั้งนะครับบางทีถ้าเราเอามือไปกดปึ๊บหรือใช้ชัตเตอร์บีบางทีเอามือไปกดบางทีมันจะสั่นเกิดการลากชัตเตอร์นะมือจะสั่นได้นะครับเราก็เลยใช้สายลั่นแทนใช้ชัตเตอร์แทนพวกชัตเตอร์บีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหน้าตาก็มีแค่นี้นะครับสายลั่นชัตเตอร์นี่ตัวนี้แบบนึงนะครับใช้ก็7ไอ้ตัวนี้เป็นคิด X7 นะครับ 700D ตัวก็จะอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีสัญลักษณ์เขียนอยู่เลยเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์สายลั่นเลยแล้วก็ยางกรอบหมดละหลุดละโอ้นี่ครับมันจะเสียบเข้านี่เลยนะแจ็คมันจะเป็นแจ็ค 2.5 นะครับมันจะไม่เหมือนไอ้แจ็คใหม่นะจะเล็กกว่านะครับนะครับแค่เสียบไม่ต้องใส่ถ่านอะไรนะครับเวลาจะใช้ก็เสียบไปเนี่ยก็กดได้เลยนะเราก็กดปั๊บอย่างนี้เลยจริงๆทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าเราอยากจะใช้พวกชัตเตอร์บีก็ยังไงนะครับแล้วก็มาที่แมนนวลเนี่ยก็ใช้แมนนวลนะครับแล้วก็ตั้งค่านะอันนี้ก็ต้องตั้งให้ถูกด้วยนะครับแต่เราสมมติเราจะไปถ่ายดาวเนี่ยมันก็หมุนตรงนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆ30 วิสูงสุดก็ชัตเตอร์บีอย่างเงี้ยนะครับจริงใช้ชัตเตอร์ต่ำๆก็ได้นะครับก็ใช้ได้นะก็กดมันเมื่อกี้แต่ชัตเตอร์บีหลักส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้กันก็ใช้กับชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บีแบบวันนี้จะไปถ่ายพวกฝนดาวตกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องลากแบบนานๆนะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับสังเกตนะมันตรงนี้มันจะสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้เขียนว่าโฮอยู่เวลาใช้อย่างเงี้ยเราก็กดปั๊บแล้วเราก็สไลด์นะมันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปชัตเตอร์ก็มันคือมันไม่ใช่มันก็ถ่ายทีเดียวนะมันเปิดไอตัวมันชัตเตอร์ก็ค้างไว้จนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วแล้วก็ปั๊บเรียบร้อยนะครับแค่นี้อันนี้ต้องใช้ความอะไรความใจนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นแสงมันถ้ามันเร็วไปหรือช้าไปมันอาจจะแสงล้นหรือมืดไปอะไรได้นะครับเนี่ยสำหรับคนที่ใช้เพราะว่าบอกแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปกดเพื่อมันอาจจะเกิดการสั่นได้นะก็มีแค่นี้นะครับก็ถูกดีนะประมาณอะไรเมื่อกี้75 บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจาก Shopee นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปถ้าใครสนใจก็ไปสั่งได้นะครับตัวนี้ก็ที่บอกนะครับต้องดูด้วยนะเวลาเราจะซื้อก็ดูรุ่นหนึ่งนะว่ามันใช้ได้กับกล้องเราหรือเปล่านะในเว็บก็จะเขียนคร่าวๆแต่มันอาจจะไม่บอกไม่หมดอย่างเงี้ยถ้าคุณมีตัวอื่นอย่างผมมี 6D ด้วยอย่างเงี้ย 6D ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าสายลั่นมันเนี่ยสายลั่นมันเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเห็นไหมครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูแบบ M3 อย่างเงี้ย M3 ไม่มีที่ให้ใส่สายลั่นชัตเตอร์เนาะมีแต่ใส่หูฟังนะครับด้านนึงก็ไม่มีนะมีทั้ง HDMI อันนี้ก็ข้ามไปดู M50 บ้างนะมีไหม M50 ติดต่อไมค์มีไม่มีนะครับก็ไม่มีต่อให้บอกสายลันชัตเตอร์เหมือนกันก็ไม่เข้าใจนะมันไม่ถามมาดู RP บ้าง RP ก็จะมีนะครับช่องนี่ครับช่องสายลันชัตเตอร์รู้ใกล้ๆกันนะเรามาลองดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมลอง RP แป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้ใส่เลนมันลันชัตเตอร์ได้ป่ะเนาะมันผมตั้งไว้อยู่นะว่าให้ลันชัตเตอร์เดี๋ยวไม่ต้องใส่เลน RP นะครับ
อาจจะไม่เพราะไม่ได้ใส่เลนส์หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนะครับลองใส่เลนส์ก่อนไม่เป็นไรผมเคยตั้งไว้ว่าไม่ต้องใส่เลนส์นะครับขายได้ได้นะครับสายรุ่นนี้ใช้กับ RP ได้นะครับว่าเนื่องจากมันอาจจะมาเพราะมันเก่าอ่ะนี่เพราะว่ามันทำมานานแล้วมันก็เลยไม่ได้สเปคของผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ก็เพราะว่าตัว RP มีช่องนะครับช่องเสียบอยู่ก็สามารถใช้กับ RP ได้ใช้กับไอ้พวกตระกูลคิด A7 700D 550D อะไรได้นะครับแต่ใช้กับ 6D ไม่ได้เนาะทำไมไม่ทำให้มันเหมือนกันเนาะแต่ละรุ่นผมก็แปลกๆนะต้องใจอยากขายของนะครับโอ้ยางขาดหมดแล้วเนี่ยผมเก่าแล้วชุบนะครับก็ประมาณนี้เนาะน่าจะจบแล้วแต่ผมก็ยังงงนะรุ่นเล็กๆนี่ทำไมเขาไม่ทำกันมาเนาะผมก็หาไม่เจอรุ่นเล็กๆอย่าง M50 เงี้ยเขาไม่ทำนะครับ M3 ก็ไม่ทำผมว่าสายลั่นมันก็สะดวกกว่านะถ้าถามผมนะดีกว่าเปิดมือถือต่อเป็นรีโมทก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าทำนานๆเงี้ยบางทีเราถ่ายไปเรื่อยๆเงี้ยวันนี้มันไม่ต้องมือถือบางทีเราไปทำปิดอะไรไม่ได้ใช้นานๆมันก็ดับหน้าจอไปแล้วก็ต้องไปตั้งอะไรเงี้ยเกิดใครโทรเข้าโทรออกก็วุ่นวายอีกนะครับแม่ M50 เสียดายเนาะน่าจะมีใช้ด้วยก็ประมาณนี้นะคร่าวๆถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel ในแฟนเพจน้าจุ๋ยโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ